สวัสดีค่ะครูหญิงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวที่คนไทยเนี่ยพูดได้มีปัญหาอะไรฝรั่งฟังแล้วเข้าใจแต่บางครั้งเนี่ยถ้าจะพูดถูกมากกว่าเดิมนะคะลองดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะตัวที่จะพูดถึงตัวคือตัวอักษร V นะคะคนไทยบางคนเนี่ยนึกว่าเป็นตัววาแหวนในภาษาไทยวาแหวนเนี่ยปากเราจะกลมๆเหมือนแหวนใช่มั้ยคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว V ในภาษาอังกฤษเนี่ยดูตัวอักษรเองนะคะต้องมี2ส่วนของปากเรามาเจอกันตรงกลางนะคะส่วนที่พูดถึงเนี่ยคือตัวบนส่วนบนคือฟันบนค่ะริมฝีขอโทษนะคะฟันบนกับริมฝีปากล่างมาเจอกันนะคะลองสังเกตอีกปากอีกดูนะคะ V ลองสักคำหนึ่งนะคะที่ง่ายๆ view VIEW ไม่ใช่ will ไม่ใช่นะคะถ้าสมมุติเราพูดเป็น will ฝรั่งฟังปุ๊บอาจจะเข้าใจเป็นคำว่า will แล้วมัน U-I-L-L ได้นะคะดังนั้นลองฝึกกันดูนะคะใช้ฟันบนกับริมฝีปากล่างเจอกันเหมือนตัวอักษร V ในภาษาอังกฤษที่ต้องมี2ส่วนมาเจอกันตรงกลางนะคะถ้าสมมุติลองฝึกได้แล้ว view ลองประโยคที่ยากขึ้นนะคะนั่นคือประโยคที่ยาวนิดนึงนะคะ Viva Las Vegas Viva Las Vegas นะคะยังไงก็แวะเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะหญิงขอบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ